สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอีเลฟเว่นยังอยู่ในเรื่องของการส่งออกนะคะผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะสินค้าประเภทจานกระดาษแล้วก็ยางรถโดยเฉพาะที่ส่งไปสหรัฐอเมริกามีเรื่องที่เราจะต้องคุยกันค่ะกระทรวงพาณิชย์ของไทยรายงานแบบนี้ครับว่าเมื่อกราคมที่ผ่านมาปลายเดือน25มกราคมครับสมาคมผู้ผลิตจานกระดาษของสหรัฐเขายื่นคําร้องต่อกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐครับ ขอให้มีการเปิดไต่สวนการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือ AD ดีกับสินค้าจางกระดาษที่มีแหล่งกําเนิดจากประเทศไทยจีนและก็เวียดนามด้วยครับเขาอ้างว่าสินค้าจากทั้ง3ประเทศมีการทุ่มตลาดในสหรัฐโดยที่ขายในสหรัฐในราคาที่ต่ํากว่าขายในสประเทศรวมทั้งขอร้องเพิ่มเติมด้วยนะครับร้องเพิ่มเติมให้เปิดไต่สวนการตอบโต้การอุดหนุนหรือ C ี d ดีสินค้าดังกล่าวจากจีนและก็เวียดนามด้วยเพราะว่า2ประเทศนี้ ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลที่ทําให้มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับการส่งออกสินค้าดังกล่าวออกมาแข่งขันในต่างประเทศและทั้งหมดนี้มันส่งผลทําให้ผู้ผลิตสินค้าจางกระดาษของสหรัฐได้รับผลกระทบก็เลยอยากท้าทายทางการของสหรัฐเข้ามาดูแลเรื่องนี้ครับ กระทรวงพาณิชย์ของเราแจ้งว่ากระบวนการไต่สวนการทุ่มตลาดเริ่มมาตั้งแต่14กุมภาพันธ์2567และคาดว่าการไต่สวนจะใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยยืดเยื้อเบื้องต้นจะไปเสร็จประมาณมิถุนายนหรือสิงหาคม2567ก็ผลของการพิจารณาก็มี2ทางครับถ้าออกมาว่าไทยทุ่มตลาดก็มีโอกาสสูงลครับที่เราจะถูกเก็บภาษีจากการส่งสินออกสินค้าที่เป็นจางกระดาษเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว จนกว่าคําตัดสินสุดท้ายที่จะประกาศออกมาในอีก1ปีข้างหน้าหรือรอจนถึงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2568ตามกระบวนการไต่สวนถ้าเขาพบว่ามีการทุ่มตลาดจริงมีการอุดหนุนจริง สหรัฐก็จะประกาศเรียกเก็บภาษีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในของสหรัฐเองด้วยนะครับถ้าไปดูพฤติกรรมของชาวอเมริกันในยุคปัจจุบันนี้จะพบว่าคนอเมริกันนิยมใช้จานชามแล้วก็ถ้วยกระดาษมากๆ,ๆเลยนะคะถ,ถ้าไปดูสถิติเนี่ยมีถึง220กว่าล้านคนค่ะจากประชากรทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเพราะอะไรคนรุ่นใหม่เขามีพฤติกรรมเรื่องของความสะดวกสบายนะคะไม่ต้องเก็บไปล้างจานชามไม่ต้องล้างใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยแล้วก็มีเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่หรือว่าการส่งอาหารที่มันเติบโตมากขึ้นคน ไม่ต้องทํากับข้าวแล้วกดสั่งมาก็ สามารถที่จะเปิดรับประทานได้เลยนะคะรวมไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยอาจจะทําให้จานถ้วยกระดาษเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะมีข้อมูลจากบริษัทวิจัยการตลาดชื่อว่าไ MA r ์ mark, ประมาณการมูลค่าตลาดสินค้าถ้วยชามจานกระดาษในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่2 1 0 0 0ันล้านดอลลาร์สหรัฐคูณออกมาเป็นเงินไทยมูลค่าถึง7 3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและแถมตลาดนี้น่าจะยังเติบโตไปต่อด้วยนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ย 2-3ปีนักจับนับจากนี้ไปนะ่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ0.7%ด้วยซึ่งความต้องการที่เพิ่มขึ้นพฤติกรรมของคนอเมริกันที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อเมริกามีการ นำเข้าพวกจานชามถ้วยกระดาษเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในปี2565ไล่เรียงดูสถิติด้วยกันค่ะมีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่542ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเติบโตกว่า5เท่าแหล่งนำเข้าอเมริกานับเข้านำเข้าจากที่ไหนบ้างก็มีทั้งจีนไต้หวันเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็เวียดนามแล้วก็มีการนำเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่9แต่ว่าตราการขยายตัวเพิ่มแบบก้าวกระโดดถึง827นะคะมูลค่าอยู่ที่ 6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอาจจะไม่มากหรือว่าคูณออกมาเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าล้านบาทแต่ถ้าไปดูการนําเข้าถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดก็เลยทําให้ผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกามีความกังวลน,นะคะว่าสินค้าไทยจะไปตีตลาดในสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าจนทําให้ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ค่ะมีสินค้าอีกหนึ่งชนิดที่จะอยู่ระหว่างการสอบสวนการทุ่มตลาดเหมือนกันนะครับก็คือ,อยางรถบรรทุกแล้วก็รถบัส แล้วสินค้าชนิดนี้มีการส่งออกไปเยอะด้วยในแง่ของมูลค่าถ้าเจอปัญหาระยะยาวจริงๆมันก็จะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกโดยรวมของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะย้อนหลังกลับไปถึงตุลาคมปีที่แล้ว2,566ตอนนั้นสาภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกในเป็นแรงงานในโรงงานผลิตยางรถบนรทุก5แห่ง ในสหรัฐนะครับที่บริหารงานโดย3บริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบริสตอลกูเยียและก็ซูมิโตโมนะครับได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐและคณะกรรมการด้านการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐหรือว่า USITC กล่าวหาว่าไทยครับมีพฤติกรรมทุ่มตลาดสินค้ายางรถบรรทุกและก็รถบัสและก็ให้จัดทำภาษีทุ่มตลาดสินค้ายางรถบรรทุกและรถบัสนำเข้าจากประเทศไทย ผู้ผลิตในสหรัฐมองว่ามีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยเ,ยเติบโตถึง113แล้วเข้าไปย่่นย่างส่วนแบ่งตลาดทำให้ยางที่ผลิตในสหรัฐได้รับผลกระทบนะครับในคำร้องก็บอกเลยว่าสินค้ายางรถบันทุกและรถบัสจากประเทศไทยมีความแตกต่างในแง่ของค่าใช้จ่ายและก็ราคาขายประมาณร้อยละ48ซึ่งทั้งหมดนี้สร้างความเสียหายกับอุตสาหกรรมยางรถบรรทุกแล้ก็รถบัส ของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้การบริโภคอย่างดังกล่าวของสหรัฐเนี่ยเติบโตในสัดส่วนที่สูงนะครับถึงร้อยละ39ทีเดียวครับทางกระทรวงพาณนนิชย์สหรัฐมีการเปิดไตส่สวนตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2566ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็มีการไปตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาทางประเทศไทยมีการดั้มราคาแล้วก็ทุ่มตลาดหรือเปล่าค่ะขณะที่ทาง USITC ก็จะพิจารณาว่ากรณีนี้ทําให้เกิดความเสียหายต่ออ,อุตสาหกรรมยางล้อรถในสหรัฐอเมริกาด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามี เป็นเรื่องแบบนั้นจริงประเทศไทยมีการดั้มราคาจริงนะคะก็จะมีการประกาศเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดจากสินค้าไทยและคาดว่าสหรัฐนั้นอาจจะเริ่มเก็บภาษีแบบชั่วคราวก่อนตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปค่ะทีนี้ถ้าหากว่ายางนําเข้าของไทยถูกเรียกเก็บภาษีการตอบโต้การทุ่มตลาดแน่นอนว่าผลที่ตามมาคือต้นทุนของเราราคาจะสูงขึ้น มันก็จะส่งผลเสียต่อความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของเรานะครับแล้วก็อาจจะกระทบต่อมูลค่าการส่งออกยางของไทยไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยปัจจุบันข้อมูลก็บอกว่าไทยเราส่งออกยางยนต์รถยนต์ทั้งสองชนิดไปที่สหรัฐอเมริกาคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ57,000กว่าล้านบาทนะครับเรามีระยะเวลาประมาณ1ปีในการรับมือในการชี้แจงเพราะว่าการพิจารณาไต่สวนจะประกาศคําตัดสินสุดท้ายออกมาแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่า กว่าจะถึงจุดนั้นสินค้ายางรถยนต์ของไทยก็ถูกสหรัฐอเมริการะบุว่าเราทุ่มตลาดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ยางรถยนต์ยางรถบรรทุกเล็กจนกระทั่งล่าสุดเป็นยางรถบรรทุกและก็ยางของรถบัสนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ business watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเด็ดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ